แม้ว่าวันนี้จะเป็นวันหยุดราชการนะครับแต่ก็ยังมีผู้ป่วยไปใช้บริการที่คลินิกชุมชนอบอุ่นอย่างต่อเนื่องครับผู้ป่วยและญาติบอกว่าการมีคลินิกใกล้บ้านช่วยให้ไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาลแล้วก็ลดระยะเวลาในการรอคอยในสถานพยาบาลได้มากครับถือว่าค่อนข้างสะดวกมากครับเพราะว่าอย่างน้อยๆคือมันคนไม่ไปแออัดที่โรงพยาบาลเยอะเกินไปเพราะว่ายิ่งเป็นโรงพยาบาลรัฐเนี่ยผู้ป่วยที่แบบประวัติสูงอายุหรือคนพิการหรืออย่างเงี้ยครับเวลาเข้าไปโรงพยาบาลอาจจะไม่สะดวกพอมีคลินิกแบบเนี้ยเยอะมากขึ้นเรื่อยๆก็คือความสะดวกสบายใกล้บ้านหรือมีหลายๆจุดอย่างเงี้ยก็จะครอบคลุมสะดวกสบายมากขึ้นนะครับเพิ่งจะเป็นเมื่อคืนนี้เมื่อคืนค่ะวันนี้ก็เลยมาที่นี่ค่ะเสียเงินไหมไม่เสียค่ะการมีที่นี่ได้บ้างดีไหมก็ดีนะคะคือสะดวกคลินิกดีคือมันสะดวกแล้วก็ไวแต่ถ้าโรงพยาบาลมันจะเสียเวลาแล้วคนเยอะด้วยส่วนปัญหาการส่งตัวผู้ป่วยตามสิทธิ์บัตรทองจากคลินิกชุมชนอบอุ่นไปยังโรงพยาบาลที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบมาตั้งแต่1มีนาคมที่ผ่านมาก็ยังมีความยุ่งยากอยู่นะคะผู้ประกอบการคลินิกชุมชนอบอุ่นในกรุงเทพมหานครบอกว่าข้อกังวลในตอนนี้ก็คือการที่สปสช.ไม่สื่อสารกับโรงพยาบาลให้เกิดความเข้าใจว่าใบส่งตัวที่ออกให้ก่อน1มีนาคมยังมีเวลาอีกหลายเดือนยังสามารถใช้ได้ทั้งที่โรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุขในกรุงเทพแต่หลังจากนั้นก็ค่อยกลับมาขอใบส่งตัวที่คลินิกใหม่ถ้ายึดตามระบบแบบนี้ปัญหาใบส่งตัวก็จะลดลงค่ะคลินิกเนี่ยยืนยันนะครับถ้าเป็นการรักษาที่คลินิกทำเองไม่ได้อย่างกรณีการทำ MRI CT สแกนหรือการผ่าตัดก็ยินดีออกใบส่งตัวให้กับโรงพยาบาลครับมีข้อเสนอไปยังสปสช.นะครับบอกว่าอยากจะให้จัดการหารือพร้อมกันทั้งผู้บริหารของโรงพยาบาลทุกสังกัดแล้วก็คลินิกทั้ง380แห่งผู้บริหารกทม.แล้วก็ศูนย์บริการสาธารณสุขครับเพื่อหาทางออกร่วมกันต่างคนต่างคุยไม่ได้ก็คือเวลาเขาเสนอมามันก็จะเป็นด้านเดียวคลินิกเสนอมาก็ดูเหมือนด้านเดียวโรงพยาบาลเสนอมาก็เป็นด้านเดียวถ้าสมมติว่าเราเอามารวมกันเหมือนภาคประชาชนก็เขาก็รับรู้ฝ่ายด้านเดียวเหมือนกันถ้าเรามาคุยกันเปิดวงคุยกันเลยเปิดใจคุยกันเลยว่าระบบมีปัญหายังไงจะแก้ไขอย่างไรจะช่วยกันอย่างไรเราว่าแบบนั้นนะเป็นวิธีทางออกที่ดีที่สุดแล้วก็ท่านผู้ว่าก็จะได้ทราบถึงเหตุผลว่ามันเกิดอะไรขึ้นในกทม.สำหรับแนวทางในการแก้ปัญหานะคะวันพรุ่งนี้สปสช.จะหารือร่วมกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแก้ปัญหาเรื่องการออกใบส่งตัวจะขอให้ศูนย์บริการสาธารณสุขช่วยดำเนินการคู่ขนานกับคลินิกในฐานะที่เป็นแม่ข่ายของระบบปฐมภูมิของกทม.ค่ะ